และวัฒนธรรมโดยเครือข่ายที่เข้ามาร่วมในวันนี้ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิภาคประชาสังคมผู้นำทางภาคธุรกิจผู้แทนองค์กรชุมชนท้องถิ่นปราชญ์ชาวบ้านผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นข้าราชการนักวิชาการและสื่อมวลชนแขนงต่างๆรวมประมาณ 6,600 คนบัดนี้ได้ถึงเวลาสมควรแล้วกับผมขอกราบเรียนเชิญท่านนายกรัฐมนตรีได้กรุณากล่าวเปิดงานพร้อมทั้งให้นโยบายในการประสานพลังประชารัฐเพื่อเศรษฐกิจฐานรากสำหรับเป็นแนวทางในการดำเนินงานของภาคีเครือข่ายต่อไปกราบเรียนเชิญท่านนายกรัฐมนตรีครับมาเปิดเวทีงานลูกทุ่งเลยคึกคักดีนะครับคึกคักดีวันนี้บรรยากาศวันอาทิตย์นะวันนี้ผมก็ใส่เสื้อสีส้มๆหมายว่าอาทิตย์นะก็วันนี้เป็นวันแห่งความสดใสนะครับแล้วก็เห็นพ่อแม่พี่น้องมากันทั่วหน้านะทั่วหน้ามีทั้งเด็กกลางคนผู้ใหญ่สาวแท้มาหมดนะแล้วก็ทุกคนมีรอยยิ้มมีหน้าตาที่มีความสุขอย่างน้อยก็อะละมานั่งไม่ร้อนนะแล้วก็มานั่งดูกิจกรรมฟังต่างๆที่พวกเรากำลังจะพูดให้ฟังต่อไปนี้นะครับก็เรียนท่านรองนายกรัฐมนตรีท่านประธานกรรมการจัดงานที่ปรึกษากรรมการจัดงานท่านผู้แทนภาคธุรกิจท่านผู้บริหารงานกระทรวงท่านผู้นำชุมชนท้องถิ่นท่านผู้ทรงคุณวุฒิภาคประชาสังคมและท่านผู้มีเกียรติสุภาพสตรีสุภาพบุรุษสื่อมวลชนที่รักเคารพยิ่งทุกท่านนะครับวันนี้เรามาร่วมมือกันในการสร้างสรรค์พลังในการที่จะกระทำความดีให้กับประเทศชาตินี้ร่วมกันไม่ใช่เพื่อผมนะครับไม่ใช่เพื่อผมไม่ใช่เพื่อข้าราชการเพื่อตัวท่านเองทั้งสิ้นนะวันนี้ถือว่าเรามาร่วมมือกันตามที่ท่านประธานจัดการกล่าวไปเมื่อสักครู่แล้วเรามาสัญญากันนะสัญญาไม่ใช่นโยบายหาเสียงเป็นสัญญากันระหว่างรัฐกับประชาชนว่าเราจะร่วมมือกันแก้ปัญหาหรือแก้ความผิดพลาดทั้งหมดที่ผ่านมาในอดีตจนถึงปัจจุบันนั้นให้ได้โดยเร็วในสมัยเราโดยการร่วมมือกันนะครับไม่ใช่เพื่อประชานิยมคำว่าประชานิยมคือประชานิยมทำไงก็ได้ประชานิยมกับรัฐบาลวันนี้รัฐบาลนี้เป็นเรื่องของความร่วมมือระหว่างรัฐบาลและประชาชนร่วมมือกันในการแก้ปัญหานะครับใครสัญญากับผมบ้างสัญญาไหมสัญญาหรือไม่สัญญาสัญญาเนี่ยคือสิ่งที่ทั้งสองฝ่ายต้องรักษาต่อกันเหมือนที่บอกกันสัญญาลูกผู้ชายสัญญาลูกผู้หญิงทั้งนั้นแหละมันต้องสัญญาร่วมกันนะจะแต่งงานกันก็ต้องสัญญากันไม่ทิ้งขว้างกันใช่ไหมเพราะฉะนั้นนี่คือสัญญาระหว่างเราสองข้างคือผมเป็นรัฐท่านเป็นประชาชนเพราะนั้นเราสัญญาร่วมกันเราจะทำงานร่วมกันนะครับไม่ใช่ทำเพื่อผมแต่ข้างเราเนี่ยต้องทำเพื่อท่านวันนี้ท่านเห็นแล้วความพร้อมของท่านมีเยอะแยะเมื่อกี้ผมถามท่านรองคิดกับคณะทำงานเนี่ยมีไม่รู้กองทุนมีป้ายสักร้อยป้ายเมื่อกี้เนี่ยนี่แหละคือสิ่งที่อยู่กับท่านอยู่แล้วถ้าไปดูที่ว่ามันเกิดประโยชน์กับท่านอย่างแท้จริงหรือยังมีความเชื่อมั่นไว้วางใจซึ่งกันและกันในการที่จะใช้จ่ายในส่วนนั้นให้เกิดปัญหาผิดจุดให้เกิดประโยชน์ไม่เหมือนครั้งแรกที่ออกมาตอนแรกใช่ไหมให้อะไรมาก็เพิ่มหนี้เพิ่มสินไปเรื่อยๆวันหน้าก็เพิ่มอีกเพิ่มไปเรื่อยๆมันก็เกิดความเป็นบุญคุณกันขึ้นมาในการที่จะให้เงินแต่ละก้อนแต่ละก้อนไปมันก็เป็นอยู่อย่างนี้ไม่มีวันสิ้นสุดนะครับรัฐบาลนี้ไม่เคยคิดบุญคุณกับท่านเป็นบุญคุณต่อประเทศชาติของท่านเองนะก่อครอบครัวของท่านกับอะไรลูกหลานท่านที่จะเกิดมาในอนาคตเยอะแยะหมดนะครับเพราะนั้นวันนี้ถ้าเราสานพลังประชาชนเหล่านี้ได้มันก็จะทำให้ประเทศชาติของเราซึ่งประกอบไปด้วยทั้งประชาชนและรัฐบาลนั้นมีความเจริญเติบโตไปข้างหน้าประเทศต้องเริ่มจากภายในให้เข้มแข็งเสียก่อนที่ผ่านมาเราก็มีการดำเนินการมาโดยตลอดอย่างต่อเนื่องทุกรัฐบาลแต่ก็เข้มแข็งยังไม่เพียงพอเนื่องจากประสิทธิภาพในเรื่องของความร่วมมือในเรื่องของคำมั่นสัญญาที่ให้ต่อกันไว้เนี่ยมันถูกหลงลืมไปนะครับเพราะนั้นวันนี้เราจะต้องแสดงความร่วมมือในขั้นต้นเพื่อให้แสดงเห็นถึงพลังที่ชัดเจนภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาชนโดยภาคชุมชนท้องถิ่นนะครับ
จะต้องร่วมมือกับเราอย่างเต็มที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาระบบเศรษฐกิจฐานรากเขามีคนกล่าวบอกว่าเวลารัฐบาลหรือเวลาข้าราชการไปพูดอะไรเนี่ยพูดคำออกมาแล้วก็มันไม่เข้าใจอ่ะเข้าใจยากนะมันก็เลยทำให้เกิดความหวาดกลัวหวาดกลัวไอ้นี่มันหมายความอะไรเนี่ยบริบทหรืออะไรเนี่ยใช่ไหมความเหลื่อมล้ำมันเหลื่อมล้ำกันยังไงความเป็นธรรมมันเป็นยังไงกันแน่เนี่ยแต่วันนี้ผมคิดว่าประชาชนส่วนใหญ่ทราบแล้วทราบแล้วนะความเหลื่อมล้ำไม่ใช่มองแต่เพียงว่าเศรษฐกิจอันนี้ทำไมมันรวยมากนักอันนี้ทำไมจนมากนักไม่ใช่มันเป็นเรื่องของรัฐที่ต้องทำให้ทุกระดับรายอาชีพไปได้มีความสุขมีความพึงพอใจในสิ่งที่ตัวเองมีอยู่เหมือนแนวทางที่พระบาทสมเด็จหัวทรงรับสั่งไว้คือปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีมากใช้มากมีน้อยใช้น้อยแล้วทุกคนนั้นจะต้องมีความรู้คู่คุณธรรมนะครับคุณธรรมก็คือคุณธรรมของผู้ปกครองผู้ที่มาปกครองผู้ที่บริหารบ้านเมืองต้องมีคุณธรรมมีธรรมาภิบาล6ข้อเดี๋ยวไปหาเองนะแล้วก็เดี๋ยวพิ่งทางศาสนาบอกอยู่แล้วมีศีลเป็นศีลธรรมนะมีศีลธรรมสังคมถ้าเรามีศีลธรรมหมู่บ้านศีล5แค่นี้มันก็มีความสุขแล้วนะไม่ต้องไปต่อไปก็ค่อยไปศีล8ศีล227ข้ออะไรเงี้ยพระก็ถือทั้ง227ข้อไอ้เรา5ข้อยังถือไม่ได้เลยมันสังคมมันก็ปั่นป่วนไปหมดนะสิ่งต่างๆนี้เป็นสิ่งสำคัญนะครับแล้วก็สำคัญคือพลังวันนี้พลังสตรีเนี่ยมากนะมากมากมากเป็นถือว่าเป็นเขาเรียกอะไรล่ะเป็นพลังสำคัญของสังคมเพราะว่าท่านเข้มแข็งจิตใจที่อะไรวันนี้จะเห็นว่าครม.ผมก็มีผู้หญิงเยอะบางกระทรวงผู้นำผู้หญิงเกือบทั้งนั้นเลยนะเพราะให้สัดส่วนของความเท่าเทียมรัฐบาลเราก็พยายามทำทุกอย่างให้เกิดความเท่าเทียมนะครับในส่วนของพลังสังคมที่จะต้องทำวันนี้นั้นเราจะต้องใช้คำว่าเราจะต้องเจริญเติบโตแข็งแกร่งไปด้วยกันทั้งเศรษฐกิจระดับบนนะเศรษฐกิจข้ามชาติเศรษฐกิจค้าขายเพื่อมีรายได้เข้าประเทศเศรษฐกิจภายในภูมิภาค CRV รอบบ้านเศรษฐกิจในประชาคมอาเซียน10ประเทศแล้วเสร็จแล้วก็ต้องมองกลับมาที่ตัวเราเองจากชุมชนฐานรากคือพวกท่านตำบลหมู่บ้านตำบลอำเภอจังหวัดภูมิภาคเหนือกลางใต้ออกตกทั้งหมดนี่คือสิ่งที่มันจะประกอบกันขึ้นเป็นโครงสร้างที่สำคัญในการที่จะทำให้ทุกคนในประเทศนี้ทุกคนในประชาคมโลกนี้มีความเข้มแข็งถ้าเข้มแข็งแล้วมันก็ไม่มีความขัดแย้งเมื่อไม่มีความขัดแย้งการใช้อาวุธการต่อสู้การมีสงครามมันก็ลดลงหมดอ่ะนะเพราะว่าเราต้องเตรียมตัวให้พร้อมกับอะไรเตรียมตัวให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลงความเสี่ยงของโลกใบนี้มีตั้งหลายอย่างหนึ่งก็คือในเรื่องของอากาศเปลี่ยนแปลง climate change ที่เขาบอกว่าฝนมันจะไม่ตกล่าตกช้าตกน้อยอะไรแล้วแต่เอลนีโญอีกเยอะแยะนะเพราะนั้นอันนี้เป็นสิ่งที่ท่านต้องระวังนะปีนี้ก็เตือนมาแล้วว่าเนี่ยการที่เราทั้งโลกไม่ใช่เราอย่างเดียวทั้งโลกอ่ะตัดไม้ตัดไร่จนกระทั่งมันไม่มีความชุ่มชื้นนะครับมันทำให้ความชื้นไม่มีฝนก็ไม่ตกลงมานะวันนี้มันก็จะมากขึ้นเรื่อยๆลองไปดูดิภูเขาหัวโล้นทั้งหมดเลยบนโน้นจะทำยังไงกันนั่นนะถ้าไม่มีฝนไม่มีป่าก็ไม่มีน้ำแล้วเราจะน้ำจากที่ไหนขุดเท่าไหร่ก็ไม่มีน้ำวันนี้ต้องมาดูที่ว่าจะแก้ไขเรื่องน้ำอย่างไรใช้น้ำให้น้อยที่สุดอย่างไรปรับเปลี่ยนการปลูกพืชอย่างไรเหล่านี้เป็นสิ่งที่ต้องเตรียมการทั้งสิ้นนะนี่เขาเรียกว่าโลกกำลังเปลี่ยนแปลงนะครับแต่เรารัฐบาลก็ต้องมาช่วยท่านช่วยประชาชนให้มีความรู้วันนี้จะใช้ทรานซิสเตอร์แบบเมื่อกี้ไม่ได้แล้วมันต้องใช้อะไรโทรศัพท์อะไรคุยกับเพื่อนคุยกับแฟนหรือไงไม่ใช่แอปพลิเคชันใครเคยเปิดดูแล้วบ้างเลยในนั้นนะเขามีมาแล้วทุกกระทรวงอ่ะนะความรู้เรื่องน้ำความรู้เรื่องการเกษตรความรู้เรื่องบ้านเราหน้านี่ควรจะปลูกพืชอะไรเวลาจะไปทำการค้าขายติดต่อราชการกับใครไปที่ไหนวันนี้พรบอำนวยความสะดวกก็มีแล้วทุกคนสามารถเข้าไปหาข้าราชการได้อย่ากลัวข้าราชการนะวันนี้ผมก็เลยสั่งการไปแล้วว่าทุกคนต้องยิ้มแย้มแจ่มใสเข้าหากันนะครับนี่วันนี้ตั้งใจจะพูดช้าๆก็เร็วอีกละนะก็ฟังทันนะคงต้องทันแหละเพราะวันศุกร์ถ้าใครฟังก็ชินผมแล้วล่ะนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมจำเป็นต้องพูดต้องบอกพวกเราเนี่ยไม่งั้นพวกเราก็ไม่ค่อยได้สนใจถ้าเราไม่สนใจไม่ฟังใครนะเราจะคิดของเราแต่เพียงอย่างเดียวแล้วมันก็จะเห็นถึงความเหลื่อมล้ำความท้อแท้ความหมดกำลังใจ
แล้วพอมีใครมาชักจูงเราไปนี่ไปโน่นแล้วก็ไปโดยที่มันไม่ได้กลับมาสู่ในช่องทางที่มันควรจะเป็นมันก็จะเกิดความแปลกแยกอยู่แบบนี้นะประเทศไทยมันก็เดินหน้าไปไม่ได้ทีเพราะประเทศไทยเดินหน้าได้ไม่ใช่ผมไม่ใช่คนรวยท่านทั้งสิ้นคนไทยทั้งหมด70ล้านคนเนี่ยจะทำให้ประเทศเคลื่อนไหวไปอย่างไรจะขึ้นหรือจะลงหรือจะรักษาระดับเดิมไว้ก็แล้วแต่ท่านเพราะฉะนั้นวันนี้เราต้องมาไปด้วยกันนะประชารัฐเมื่อกี้ฟังเพลงชาติใครฟังใครร้องไปแล้วแปลได้ตามไปได้บ้างนะเขาเขียนอยู่แล้วเป็นประชารัฐใช่ไหมคนร่างไว้เป็นประชารัฐไม่มีคำว่าประชานิยมใช่ไหมเล่ามีประชารัฐประชากับรัฐบาลร่วมกันรัฐบาลจะเป็นผู้ที่อำนวยความสะดวกอะไรล่ะอำนวยความสะดวกเปิดทางเปิดช่องทางเอกชนประชาชนยากดีมีจนก็ต้องร่วมมือกันไปในที่เขาเปิดทางไว้จะไปกันยังไงไม่ใช่ขัดแย้งกันระหว่างประชาชนและรัฐบาลถ้ารัฐบาลดีรัฐบาลมีธรรมาภิบาลเจ้าที่ดีประชาชนก็ต้องดีก็ต้องร่วมมือกันทำงานอย่างนี้แล้วเดินไปข้างหน้าด้วยกันจูงมือไปด้วยกันเดินไปพร้อมๆกันไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังที่ผมบอกอ่ะนะไม่ใช่ทิ้งคนจนไม่ได้เลี่ยราดอยู่โน่นแล้วเอาขึ้นมาทีละพวกไม่ใช่แต่การทำแบบนี้มันค่อนข้างยากเพราะมันต้องใช้จ่ายสูงประมาณสูงแต่ผมคิดว่าสิ่งที่เราไม่สิ้นเปลืองเลยอะไรรู้ไหมใจไงใจพลังใจที่ไม่มีวันหมดสิ้นเหมือนที่พลังใจที่ผมมีให้ท่านทุกวันเนี่ยยังไม่เคยหมดลงมีแต่มากขึ้นเรื่อยๆเพราะเห็นพวกเราลำบากมาตั้งแต่เล็กๆตั้งแต่ผมยังเด็กอยู่นะผมเป็นทหารมาทั้งชีวิตตั้งแต่เป็นร้อยตรีผมก็เห็นท่านก็จนบางคนก็จนอยู่แบบนี้ไม่มีรวยทุกคนนะผมขึ้นมาเป็นผู้จัดการบกก็ยังจนเหมือนเดิมกลับไปเยี่ยมในพื้นที่ถ้ามีบ้านแบบในรูปเมื่อกี้เนี่ยทำไมเป็นอย่างนั้นน่ะเพราะว่าเราต้องรวมเป็นปึกแผ่นให้ได้นะเมื่อรวมได้มันจะเข้มแข็งกันเองแล้วมันจะสร้างทุกคนในกลุ่มของตัวเองนั้นเข้มแข็งขึ้นในเชิงที่สร้างสรรค์ร่วมมือกับไอ้กลุ่มข้างๆไม่ใช่มาต่อตีกันให้ใครเขาชักจูงมามันเสียเวลาเสียงบประมาณเสียชื่อเสียงประเทศชาติด้วยนะเพราะนั้นผมจะไม่ทำแบบนั้นนะครับวันนี้ดีใจนะได้ฟังทุกคนเนี่ยมากล่าวเจตนาร่วมกันในการนำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็งนะดีใจมากๆเลยนะครับและหวังยิ่งว่าการแสดงเมื่อกี้เนี่ยคือสิ่งที่เป็นตัวแทนจากทุกท่านทุกคนนะเหมือนกับผมฟังว่าท่านพูดแบบเมื่อกี้นะว่าท่านยอมท่านเห็นว่าที่ผ่านมามันไม่ถูกต้องวันนี้เมื่อท่านจะทำให้มันถูกแล้ววันนี้ขอร้องบรรดาใครอ่ะช่วยหน่อยดิใครนะบรรดาเจ้าหนี้นอกระบบอะผู้มีพระคุณเนี่ยเบาๆลงหน่อยนะเบาๆลงหน่อยตอนนี้อย่าเพิ่งไปเรียกใช้หนี้นะไอ้ตอนนี้ต้องใช้นะคนเป็นหนี้เนี่ยเขาเรียกอะไรมีเกียรตินะถ้าไม่มีหนี้เลยเนี่ยแสดงว่าไม่มีคนเชื่อถือนะเพราะนั้นมีนิดหน่อยพอควรแต่ไม่มีได้มันก็ดีใช่ไหมเล่าแต่ไอ้เจ้าหนี้เนี่ยสำคัญล่ะนะเดี๋ยวผมกำลังจะดูที่เป็นมาตรการกันจะทำยังไงนะครับเราก็ดูอยู่แล้วเรื่องที่ดินเรื่องต่างๆฟังเขาบ้างนะไปสู้คดีใครเขาฟ้องมันก็มีกองทุนสู้คดีกองทุนยุติธรรมแต่ก่อนมีที่ไหนเล่าวันนี้ก็มีนะประชาชนเดือดร้อนอะไรก็ไปติดต่อมันจะมีกองทุนยุติธรรมอยู่ทุกจังหวัดให้เขาไปสู้คดีให้ถ้าใครจะถูกยึดที่ดินที่ดินไปหาศูนย์ดำรงธรรมนั่นเขาจะเจรจาต่อรองให้กับท่านรัฐบาลก็กำลังหาทางว่าทำไงจะหากองทุนรับซื้อที่ดินที่มันกำลังจะหลุดจำนองจำเริงมีใครเคยคิดท่านแบบนี้ไหมล่ะเพราะเรารู้ปัญหาของท่านการเช่าที่ดินต่างๆต้นทุนการผลิตมันก็สูงจากอะไรจากเมล็ดพันธุ์พืชจากปุ๋ยจากอะไรค่าเช่าที่ดินจากการใช้เครื่องจักรเครื่องไม้เครื่องมือใช่ไหมจากการตลาดการขนส่งทั้งหมดอ่ะเราที่เป็นพี่น้องเกษตรกรทำเป็นอย่างเดียวคือผลิตจากนั้นไปไหนไม่รู้ดูแลไม่ได้เราต้องสร้างความแข็งของเราตรงนี้ไม่ว่าจะสากลไม่ว่าจะการรวมกลุ่มโซเชียลบิสเนสการค้าขายในท้องถิ่นชุมชนตลาดท้องถิ่นถ้าท่านทำของท่านเองท่านก็จะมีแหล่งของท่านที่จะใช้จ่ายที่จะซื้อของที่จะใช้ไปมาเหมือนทางว่าอยู่หัวไงก็ทรงรับสั่งว่าให้ปลูกพืชนะแล้วก็ลดค่าใช้จ่ายก็ปลูกสมัยก่อนก็อะไรพืชผักสวนครัวรั้วกินได้วันนี้มันก็มีอยู่แล้วล่ะแต่วันนี้รั้วเป็นรั้วคอนกรีตซะเยอะรั้วเหล็กซะเยอะปลูกไม่ค่อยขึ้นก็เราปลูกต่อไปนะไร่ที่อะไรล่ะคันนาคันสวนอะไรต่างๆก็ปลูกพืชที่มันกินได้ไปเรื่อยๆหน้าไหนหน้าฝนไม่มีก็ปลูกพืชอย่างอื่นไปนะให้มันมีรายได้ตลอดปีไม่เอาเวลาว่างไปทำอย่างอื่นนั่นแหละเราก็จะไม่อดตาย
แล้วเราก็มีการแลกเปลี่ยนกันไปมามันเหลือก็แบ่งปันเพื่อนฝูงนะตรงไหนเหมาะจะปลูกอะไรก็ปลูกแลกกันไปถ้ามันเกินจากนั้นก็รวมกลุ่มกันขายเป็นร้านค้านะร้านค้าเดี๋ยวรัฐบาลก็ไปส่งเสริมให้วันหน้าเราก็จะมีแหล่งค้าขายชุมชนที่มันแปลกๆเกิดขึ้นมาไอ้บ้านแถวนี้อาจจะเป็นพืชออร์แกนิกมีชื่อตลาดนี้ตลาดนู้นตลาดปลาตลาดนู้นตลาดแปรรูปทั้งหมดมันก็เป็นการสร้างเครือข่ายของมูลค่าขึ้นมาในท้องถิ่นเราจะได้แข่งขันกับบรรดาใครล่ะพ่อค้าคนกลางเขาจะได้ดูราคาสินค้าให้มันพอเพียงไม่งั้นมันทางนี้ราคาดีกว่าคนใช้หมดเขาก็ขายไม่ได้อยู่ดีเพราะนั้นมันต้องมีการสร้างความสมดุลให้ได้ระหว่างท้องถิ่นประชาชนเองโดยรัฐส่งเสริมให้แล้วก็ในส่วนของพ่อค้าคนกลางในส่วนที่จะไปเชื่อมต่อไปยังตลาดค้าภูมิภาคเดี๋ยวเราจัดตั้งตลาดกลางขึ้นมาอีกเหมือนตลาดไทยนี่แหละทุกภูมิภาคเราคิดกับฝ่ายตะกี้กำลังทำอยู่นะเพื่อจะให้เป็นเกิดการรวมในเรื่องของผลิตภัณฑ์สินค้าจากประชาชนสู่ประชาชนนะไม่ใช่ไปส่งที่องค์ที่โน่นที่นี่เหมือนกับต่างประเทศเขาก็ทำแบบนี้เขารวมกลุ่มแบบนี้ยกตัวอย่างเอาแค่เกาหลีญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็ทำแบบนี้แหละแต่ก่อนเข้ามาดูงานเราดูการผลิตที่เราแต่เข้าไปเน้นเรื่องการตลาดต่อไปไอ้เรามันหยุดแค่ตรงนั้นไงวันนี้ก็ผลิตได้เยอะแยะเหลือเฟือการตลาดต้องดูว่าปริมาณมันอยู่แค่ไหนดีมานด์มันคือดีมานด์เนี่ยเขาเรียกว่าการตลาดความต้องการท้องตลาดมีแค่ไหนทั้งในประเทศต่างประเทศปลูกเกินมันก็ราคาตกวันนี้ทุกประเทศก็แข่งกันปลูกหมดลดราคากันหมดเราจะสู้เขาไหวไหมล่ะถ้าเราไม่พัฒนาคุณภาพไม่พัฒนานวัตกรรมใหม่ๆขึ้นมามันขายไม่ได้หรอกยังไงก็ขายเท่าเดิมนะเพราะนั้นมันก็ผิดพลาดในเรื่องการดำเนินนโยบายของรัฐเข้าไปอีกนะมันทำให้ทุกอย่างมันสับสนไม่หมดวันนี้ต้องกลับมาใหม่ทบทวนกันใหม่ว่าเราจะทำยังไงนะครับเรารู้ปัญหาดีอยู่แล้วแล้วก็ที่ผ่านมามันก็ไม่ได้ทั่วถึงทุกคนได้บ้างไม่ได้บ้างนะมีปัญหาเยอะแยะหมดนะครับเราไม่พูดกันอีกแล้วในเรื่องเหล่านี้เราจะต้องเดินหน้าประเทศเราให้ได้นะถ้าเราเริ่มจากประชาชนชุมชนท้องถิ่นเป็นสำคัญนะก็จะทำให้ประเทศมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนผมกล่าวไว้แล้วถ้าไม่ทำนะไม่มีทางยังไงก็ไม่มีทางมันก็กลับไปที่เดิมเหมือนเดิมเพราะท่านยังจนอยู่รายได้ยังน้อยอยู่คนระดับที่ไม่ที่เป็นภาคการผลิตนะปลูกพืชผมกลัวอะไรรู้ไหมผมกลัวว่าน่าจะไม่มีคนปลูกข้าวให้คนกินเพราะออกไปนอกวงจรการเกษตรหมดไปทำอย่างอื่นไปทำโรงงานไปทำเยอะแยะหมดเพราะว่ารายได้มันต่ำตกต่ำมีแต่หนี้แต่สินไม่มีคนอยากทำแล้วใครจะปลูกข้าวให้เรากินใครจะทำผักทำหญ้าให้เรากินแล้วเราเป็นแหล่งอาหารสำคัญของโลกอาเซียนเนี่ยทุกประเทศจนหมดอ่ะเพราะเป็นการเกษตรเพราะฉะนั้นถ้าเราถูกกำหนดราคาโดยต่างประเทศมากๆเข้านะโดยเราไม่มีการใช้จ่ายในประเทศเลยเราต้องส่งออกทั้งหมดราคาข้าวมันก็ไปแข่งกันราคาผลิตผลการเกษตรมันก็ไปแข่งกันก็ดั้มราคากันลงมันก็พากันตายทั้งหมดอ่ะประเทศทุกประเทศที่ผลิตการเกษตรถ้าเราเข้มแข็งบริโภคในประเทศให้ได้มากที่สุดไม่ว่าจะยางถ้าเราตั้งโรงงานอะไรมารองรับกันเหล่านี้ที่กำลังทำอยู่ขนาดนี้มันต้องใช้เวลานะครับระหว่างนี้เราต้องเข้มแข็งอย่างนี้ก่อนผมคิดว่าภายในปี2ปีเนี่ยทุกอย่างมันต้องดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นข้าวยางปาล์มมันต้องดีขึ้นเพราะเรากำลังอัปเดตตัวเองขึ้นมานะวันนั้นก็ขอให้มีการเปลี่ยนแปลงด้วยฟังด้วยแล้วกันนะครับวันนี้เราต้องพึ่งพลังประชาชนนะเพราะเป็นคนที่มีความสามารถนำไปสู่การผลิตมีหัวใจที่ทุ่มเทนะแล้วหลายคนที่ผมเห็นตอนนี้ถ้าท่านตามดูในทีวีนะบางทีท่านไม่ค่อยดูพวกท่านเองนั่นแหละเข้มแข็งน้ำไม่มีเขาไปทำยังไงเขาทำน้ำยังไงบริหารจัดการน้ำยังไงโดยท้องถิ่นโดยต่างดูแลไม่เห็นต้องรัดเข้าไปดูเพียงแต่ว่าน้ำต้นทุนมันมีเขาก็ทำได้นะไม่ใช่ทุกคนก็จะต้องใช้ทั้งหมดเท่าๆกันมันเป็นไปไม่ได้น้ำวันนี้ปีนี้ผมเตือนไว้ก่อนว่าอย่าตื่นตระหนกนะไปหาวิธีการที่รัฐแนะนำไปแล้วว่าจะปลูกอะไรกันยังไงนะจะเปลี่ยนยังไงให้มันมีเงินใช้มีอาหารกินไม่อดอยากแบบเด็กคนเมื่อกี้น่ะคงไม่ถึงขนาดนี้นะเพราะว่าบ้านเราจริงๆมันมีเหลือเฟือนะถ้าไม่ขี้เกียจทั้งอย่างนะไม่ขี้เกียจมีกินทั้งวันอ่ะมีกินทั้งทุกอย่างกินได้หมดประเทศไทยต่างชาติเขาดูตัวเลขคนว่างงานทำไมมันน้อยจังเลยรู้ทำไมมีงานทำกันหมดนะค่าเงินเฟ้อก็น้อยไม่ถึง1ว่างงานก็เปอร์เซ็นต์กว่าๆเลยท่านบอกเนี่ยทั่วโลกเขาเยอะแยะหมดนี่สาธารณะก็มากกว่าเราเยอะแยะเป็นร้อย100% 200%แต่เขามีต้นทุนที่จะพัฒนาเศรษฐกิจไอ้เราเศรษฐกิจเราก็แย่ไปด้วยนะเพราะการบริหารราชการเนี่ยมันประกอบไปด้วยทั้งหมดเนี่ยที่ผมว่าเนี่ยไม่ใช่ไปทุ่มด้านใดด้านหนึ่งแต่สำคัญคือพวกเราต้องเข้มแข็งนะครับวันนี้ผมพูดไปแล้วนะเราประกาศนโยบายบักไปแล้วนะครับว่าท้องถิ่นเนี่ย
ป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนนะร่วมมือกับภาครัฐภาคประชาสังคมต่างๆเนี่ยเยอะแยะไปองค์กรของท่านเนี่ยทุกองค์กรไม่ว่าจะองค์กรที่เกี่ยวข้องสิทธิมนุษยชนยังไงก็ตามต้องไม่ทำให้เกิดความขัดแย้งกันระหว่างรัฐและประชาชนถ้ารัฐทำดีก็ต้องส่งเสริมเพราะเป็นการทำให้กับคนไทยทั้งประเทศใช่ไหมเล่าคนไทยทั้งประเทศคือไม่ใช่ว่าเฉพาะตรงนี้ได้ตรงนี้ไม่ได้ตรงนี้เสียไม่ได้เลยคงไม่ใช่แบบนั้นนะประเทศไทยเราเป็นรัฐหนึ่งรัฐเดียวซึ่งแยกจากกันมิได้ทั้งเรื่องดินแดนทั้งเรื่องอะไรทั้งเรื่องไม่ว่าจะพฤติกรรมไม่ว่าจะพฤตินัยนิตินัยก็ตามไม่ได้แล้วหนูเขียนไปแล้วนั้นการบริหารราชการแผ่นดินก็ต้องเท่าเทียมนะเฉลี่ยงบประมาณแต่ถ้าทุกภูมิภาคมันเข้มแข็งแล้วงบประมาณแทบจะไม่ต้องเฉลี่ยกันเลยเพราะแต่ละภูมิภาคถ้าเราจัดสรรใช้ทรัพยากรให้ดีบริหารให้ดีทั้งชุมชนท้องถิ่นภูมิภาคไปสู่ตลาดชายแดนไปสู่เขตพิเศษมันจะเท่าเทียมกันหมดเหนือกลางใต้ออกตกใช่ไหมล่ะวันนี้ภาคเหนือก็ค่อนข้างลำบากเพราะคนเยอะพื้นคนเยอะอีสานก็คนเยอะนะถ้าพูดถึงต้องพึ่งพาธรรมชาติเยอะแยะพึ่งน้ำพึ่งฝนพึ่งต่างๆขณะเดียวกันก็ป่าก็น้อยลงน้อยลงนะมันต้องกลับมาดูที่ว่าเราจะทำยังไงให้มันพอเพียงจะสมดุลเงินระหว่างการประกอบอาชีพซึ่งมันก็ต้องไปดูทั้งในเรื่องของเกษตรกรรมไปดูในเรื่องอุตสาหกรรมขนาดเล็กไปดูในเรื่องอุตสาหกรรมที่ทันสมัยเทคโนโลยีสูงที่ไม่ใช้เครื่องอะไรที่ใช้เครื่องจักรใหม่ๆใช้คนน้อยๆนะอีกส่วนหนึ่งก็เป็นโรงงานแบบเดิมที่ก็ต้องปรับปรุงเครื่องจักรเข้าไม่มือให้มันไม่สร้างมลภาวะแต่มีคนมีแรงงานเข้าไปทำงานได้เหมือนเดิมเราต้องพึ่งทั้งสองอย่างสามอย่างไม่สามารถจะเอาอย่างใดอย่างหนึ่งมาเดินหน้าประเทศได้อีกแล้วเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เราต้องเปิดมุมมองใหม่นะของประชาชนใหม่ว่าเราต้องเปิดตาให้กว้างเปิดหูให้กว้างแล้วฟังในสิ่งที่เป็นประโยชน์ฟังในสิ่งที่จะร่วมมือกันให้ได้ที่จะขับเคลื่อนประเทศไปให้ได้ถ้าฟังข้างนี้ท่านฟังผมเอาละผมไม่ได้บังคับท่านเชื่อผมทุกอย่างท่านฟังอีกข้างฟังโน้นฟังนี้แล้วท่านลองคิดดูที่ว่าใครที่มันหวังดีใครที่มันอยากให้ประเทศนี้เดินหน้าใครที่ไม่ต้องการบุญคุณกับท่านนั่นแหละคือสิ่งที่ผมต้องการให้ท่านคิดตอนนี้นะแล้วก็เวลาที่ผมจะทำให้ท่านมันก็มีอยู่จำกัดแค่นี้แหละนะเพราะฉะนั้นการช่วยเหลือต่างๆที่รัฐบาลให้ไปแล้วเนี่ยโอเคเพราะว่าพี่หัวท่านสมสั่งแล้วว่าการช่วยเหลือคนเนี่ยคือต้องให้เขาเจริญเติบโตจากภายในก่อนคือในหัวใจของท่านถ้าอยากจะเข้มแข็งหรือไม่ถ้าไม่อยากเข้มแข็งท่านก็แบมือไปเรื่อยๆนะเขาก็ให้มาแล้ววันหน้าท่านก็มีหนี้มีสินเพิ่มมีบุญคุณมีอะไรกันเยอะแยะหมดจนไม่หมดอ่ะชาตินี้วันนี้ผมไม่ต้องการจากท่านสักบาทสักบุญคุณก็ไม่ต้องการผมต้องการให้ท่านทำให้ประเทศของท่านให้ลูกหลานของท่านที่ยังไม่โตลูกหลานของท่านที่ยังไม่มีครอบครัวเขาต้องเติบโตมีลูกมีครอบครัวแต่งงานเยอะแยะจะต้องเกิดมาแผ่นดินผืนนี้นะวันนี้พ่อยังจนขนาดนี้รายได้ขนาดแล้วลูกมันจะแค่ไหนล่ะถ้าเรียนหนังสือไม่ได้เรียนอีกการศึกษาเข้าไม่ถึงอีกออกนอกการศึกษาไปทำงานช่วยพ่อแม่นี่แหละคือสิ่งที่เป็นปัญหาที่มันทับซ้อนมายาวนานถ้าเราไม่เรียนหนังสือมันความคิดมันก็ไม่เกิดมันก็ง่ายต่อการถูกชักจูงเพราะความยากจนคือตัวตั้งทั้งสิ้นนั่นแหละนะแล้วไม่ใช่มีใครเขาไม่เคยจนมาก่อนจนผมเป็นการชั้นเด็กๆผมก็จนนะก็เงินเดือนก็มีเท่านี้ก็ขึ้นมาเท่านี้นะเพราะทุกคนมีพื้นฐานไม่เท่ากันอยู่แล้วนะครับเพราะนั้นอยากจะฝากพวกเราทุกคนด้วยว่าช่วยกันคิดอย่างที่ผมคิดได้หรือไม่ขอร้องไม่บังคับนะเงินทุนเหล่านี้ที่ท่านถือป้ายมาเมื่อกี้อยู่กับท่านอยู่แล้วเราพยายามจะไม่ไปยุ่งเพียงแต่แนะนำท่านให้ใช้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยมีสสสบ้างมีอะไรล่ะคณะทำงานต่างๆภาคประชาสังคมอันนี้คุณหมอก็มีท่านใครอ่ะประธานเนี่ยแล้วก็คณะทำงานต่างๆที่อยู่เกี่ยวกับเรื่องชุมชนเนี่ยผมเดี๋ยวจะให้กลับไปให้ดูอีกทีนะหันหน้าให้ท่านดูเนี่ยเขาช่วยท่านทุกอย่างอ่ะเพียงแต่ว่าจะทำยังไงตรงเนี้ยมันอยู่ที่คนประสานการปฏิบัติที่จะทำให้มันร่วมมือให้ได้วันนี้คือเผอิญมันเป็นผมไงผมต้องจับสองข้างให้เจอให้ได้ประชาสังคมประชาชนรัฐบาลข้าราชการมันต้องไปด้วยกันถ้ามันเป็นอย่างเดิมไม่ได้ยังมีการเมืองมีคะแนนเสียงหัวคะแนนไปไม่ได้ทั้งหมดอ่ะมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยเป็นอย่างนี้ไปกี่นาตาปีผมก็ไม่รู้กันนะผมก็ตายไปก่อนแล้วล่ะไม่อยู่ด้วยเพราะไม่ไหวผมเจ็บปวดแทนท่านนะเพราะนั้นการพัฒนาชุมชนระดับหมู่บ้านวันนี้ถ้าท่านเข้มแข็งตรงนี้เดี๋ยววันจันทร์ผมจะต้องไปพบกับอะไร
มอบรางวัลในกองทุนใช่ไหมกองทุนหมุนเวียนเยอะแยะหมดผมอ่านดูนะไอ้ในกองทุนของรัฐอีกเยอะเลยนะนะบางอันก็ใช้ประโยชน์ได้บางอันก็ยังไม่ได้เรื่องเพราะฉะนั้นถ้าตรงนี้เข้มแข็งเนี่ยไอ้ตรงโน้นมันสามารถจะบางนี้ได้อีกทำไมรัฐทำไมอยากจะไปถือไว้ล่ะผมไม่อยากถือหรอกแต่ท่านต้องเข้มแข็งท่านต้องให้เห็นว่าเออท่านใช้ประโยชน์ท่านดูแลกันเองได้ใช่ไหมสหกรณ์อะไรออมทรัพย์สหกรณ์สัจจะอะไรของท่านนะกองทุนเยอะแยะหมดแล้วผมทราบว่าเออถ้าผู้หญิงเป็นเจ้าที่รู้สึกจะเข้มงวดดีนะใช้นี่หน่อยถ้าผู้ชายรู้สึกจะหยวนหยวนกันทั้งง่ายหน่อยนะก็ลองดูแล้วกันนะต้องเชื่อมั่นกันนะไว้วางใจซึ่งกันและกันด้วยนะครับท่านต้องเชื่อมั่นกันท่านต้องเป็นสัญญาต่อกันอย่าทำให้คนอื่นเดือดร้อนถ้าท่านไม่ใช้คนอื่นเขาก็ไม่ได้ต่อหรือไปใช้ในทางประโยชน์ทางการเมืองเป็นกลุ่มๆมันก็ไอ้คนอื่นก็ไม่ได้มันก็เกิดคนสองข้างตลอดเวลานะท่านต้องช่วยผมครับช่วยบ้านเมืองของท่านนะครับวันนี้การช่วยเหลือหลายอย่างนะวันนี้กองทุนหมู่บ้านเตือนกันไปแล้วผมไม่ยุ่งกับท่านอ่ะเพราะว่าเป็นเรื่องของประชาชนต้องบริหารกันเองถ้าบริหารได้เดี๋ยวไอ้กองทุนของรัฐบาลจะได้ลงไปอีกมันไม่ใช่แค่นี้หรอกครับถ้าท่านยังไม่เข้มแข็งเพียงพอเนี่ยมันมาไม่ได้หรอกมันก็จะล้มไปเรื่อยๆนะวันนี้ก็มีทั้งเกรดดีมากดีพอใช้ปรับปรุงก็เดิมตามหลักการแล้วมันก็ต้องให้เฉพาะดีอ่ะนี่ให้หมดเลยแต่หยุดสต็อปตรงนั้นแล้วท่านเริ่มใหม่ให้ดีถ้าไม่ดีท่านก็ต้องไม่ได้มันคือปัญหาหมดอ่ะนะแต่ผมคิดว่ามันต้องดีขึ้นหมดแล้วล่ะวันนี้นะจากนั้นก็มีไอ้กองทุนอะไรล่ะอีก5ล้านของอะไรนะ5ล้านให้ตำบลน่ะนะเมื่อกี้หมู่บ้านแล้วไปตำบลอีกแล้วตำบลนี่ผมทราบว่าก็เป็นโครงการที่ดีนะแล้วประชาชนเป็นคนร้องขอมาว่าเอออยากทำนี่ทำโน่นทำเกิดประโยชน์ไม่ใช่หายไปเฉยก็ทำให้ดีแล้วกันฝ่ายโดยมากยิ่งในส่วนของเกษตรในส่วนของกระทรวงเกษตรกระทรวงมหาดไทยก็ช่วยกันสนับสนุนในเรื่องเหล่านี้แล้วก็ดูแลให้มันเรียบร้อยนะครับผ่านการลงทุนขนาดเล็กทั่วประเทศนะอีกเรื่องนึงที่เอาลงไปให้แล้วคนบอกว่าทำปลูกข้าวแล้วราคาอะไรล่ะข้ามตกแต่ทำไมต้องซื้อข้าวแพงผมก็ให้ทำเอาข้าวที่มีอยู่ในคลังเนี่ยมาราคาถูกแล้วไปขายที่สหกรณ์ท่านรักษาสิทธิ์ของท่านด้วยว่าเขาไปขายแพงหรือเปล่ามันลดไปตั้งหลายเปอร์เซ็นต์นะใช่ไหมประหลัดใช่ป่ะเท่าไหร่นะ10-20%ใช่ป่ะ20%นะที่ส่งไปที่สหกรณ์ทั่วประเทศน่ะที่มีความต้องการนั่นแหละข้าวราคาถูกของท่านนะถ้าเขาตั้งราคาขายแพงเนี่ยมาบอกไม่งั้นจะทำไปทำไมเนี่ยผมฟังท่านไงแล้วผมทำให้ท่านแล้วท่านไม่รักษาสิทธิ์กันไม่ได้เพราะนั้นคนขายคือใครก็สากลท่านเองแหละมันต้องมีข้าวของเขากับข้าวของเราเพราะข้าวเอาข้าวของเราไปขายข้าวของเขาไม่ได้ถ้าไปขายแล้วไม่พอหมดก็ไปซื้อโน่นอันนั้นก็อันนั้นเพื่อกำไรอันนี้ให้ไปเนี่ยไม่ใช่ขายแล้วเอาเงินตรงนี้ไปรวมกับตรงโน้นด้วยนะไอ้ขายส่วนที่ผมให้ไป20ไอ้ลดไป20เนี่ยเก็บเงินกองทุนตรงนี้ใช้ค่าข้าวแทนมาแล้วถ้าไม่พอซื้อใหม่แล้วตรงนี้เก็บเป็นก้อนนึงต่างหากเพื่อจะไปเพิ่มศักยภาพกันซื้ออะไรเข้ามาช่วยชาวบ้านเขาอีกอันนี้เขาเรียกว่าโซเชียลบิสเนสธุรกิจเพื่อสังคมถ้าทำงี้ไม่ได้มันก็ให้อะไรไปไม่ได้อีกนะเราก็มีข้าวมีอะไรเยอะแยะที่พร้อมที่จะคืนให้ท่านแต่ขณะเดียวกันมันอาจจะต้องทำให้ท่านเสียประโยชน์จากการที่ท่านต้องขายข้าวของท่านเองหรือเปล่าผมไม่รู้เพราะฉะนั้นไปดูไล่ดูใหม่สิมาใครมันมีฉลากมีอะไรไม่เหมือนกันอยู่แล้วไม่เหรอนะส่งไปร้อยเท่าไหร่187แห่งให้ตัวเลขนะ187สากลไปไล่ดูทุกจังหวัดอ่ะไปดูนะเหลือเท่าไหร่ไม่รู้กี่หมื่นตันนะส่งไปแล้วอ่ะนะก็พร้อมจะทำให้ใหม่อ่ะนะครับแต่นี้ก็ต้องไปแยกให้ชัดเจนว่าอะไรคือทำธุรกิจเพื่อสังคมเพื่อประชาชนจริงๆไปรับซื้อจากที่เขาขายไม่ออกอะไรมาทำกันวันหน้าก็ไปเพิ่มศักยภาพวันหน้าดีขึ้นอาจจะหาเครื่องจักรเครื่องสีข้าวขนาดเล็กไปแล้วก็อัดแท่งอัดกล่องขายเหมือนที่หลายๆสากลเขาทำอ่ะนะก็ช่วยแล้วอ่ะนะอันนั้นคือส่วนหนึ่งนะครับในขณะนี้ถ้าเราสามารถทำของเราให้เข้มแข็งจากภายในไปแล้วเนี่ยนะเราก็จะไปสู่คำว่าฐานรากเข้มแข็งนะเราก็จะไปสร้าง